เราได้ขึ้นชั้นแล้วครับคุณคิดว่าไงเราสมควรได้ขึ้นคนเขาล้อว่าสนามเรามีแต่ทหารมาดูประกาศประกาศมีคนบอกว่าพวกเราจะอยู่ไทยลีกได้ปีเดียวปล่อยมันพูดไปเดี๋ยวจะได้รู้กันพี่น้องพี่น้องชาวราชนาวีดีหนึ่งปีนี้ทีมราชนาวีเราขึ้นชั้นด้วยอันดับที่3หลังจากตกชั้นมา3ปีด้วยการทำทีมจากเศษเงินอันน้อยนิดแต่เสียดายคนเอาแต่พูดว่าทีมเรามีแต่ทหารมาดูเจ็ดแม่ก็เมืองทหารนี่หว่าทหารไม่ใช่คนหรือไงถึงเป็นแฟนบอลไม่ได้เขาก็มีชีวิตจิตใจบางทีพวกเราโดนโกงเป่าเอียงบางทีพวกเราโดนถ่มถุยมองข้ามเพราะแค่คำว่าทีมองค์กรบางทีคนอยากทีมเราหายไปที่ซ้ำแต่พวกเราก็ยังเชียร์อย่างไม่หยุดยั้งเชียร์อย่างสุภาพบุรุษเชียร์อย่างมีเกียรติเราเปลี่ยนไปแล้วเราเปลี่ยนไปพร้อมกับทีมของเราทีมที่เล่นด้วยความสามัคคีปีหน้าเราจะเจอบุรีรัมย์เมืองทองเมืองออกกัสพวกเราจะสามัคคีสู้กับทีมรวยๆยังไม่ย่อท้อพวกเราจะทำให้เห็นว่าสัตหีบเมืองเล็กๆแห่งนี้เมืองของพวกเราทีมของพวกเราใช่ทีมของพวกเราที่นี่ราชนาวีทั้งเมาหมั่นละเว้ยเชฟออมเล็ตให้เสียงภาษาไทย